ความเคลื่อนไหวของผบ.ทบ.เหมือนกันนะคะก่อนที่เดี๋ยวสักครู่เนี่ยก่อนที่จะเปิดทีมในเวลา8นาฬิกาเรามีบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านบางกะปิก่อนนะเดี๋ยวถ้าพร้อมเราจะตัดให้คุณผู้ชมได้ดูในทันทีเลยไปที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์กันก่อนนะผู้บัญชาการทหารบกนะเปิดเผยว่าการเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนี้นะกำลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพบกบอกว่าทั่วประเทศนะจะไปเลือกตั้งในวันนี้ก่อนเพราะว่าวันจริงเนี่ยจะต้องไปดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกมีทั้งเรื่องการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแล้วก็มีทั้งเรื่องของการฝึกด้วยใช่ตรงกันพอดีคือเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาร่างกายในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนะฮะ4จังหวัด40กรุงเทพฯลพบุรีปราจีนบุรีสระแก้วเพราะฉะนั้นจะมีกำลังพลหลายรายจำนวนมากลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ในวันนี้พลเอกอภิรัตย้ำกับกำลังพลมีรายงานออกมาแบบนี้นะคะว่าคนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้และวันจริง24มีนาคมนะคะให้อยู่ภายนอกคูหาเลือกตั้งเท่านั้นและห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการขนย้ายหีบบัตรหรือการนับคะแนนเพื่อป้องกันข้อกล่าวหาโกงเลือกตั้งส่วนพลเอกอภิรัตและผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพนะจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง24มีนาคมครับแล้วก็มีรายงานว่ากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการขนกำลังพลไปเลือกตั้งนั้นนะครับแหล่งข่าวในกองทัพบกชี้แจงว่าแต่ละหน่วยมีกำลังพลจำนวนมากครับปล่อยให้ไปกันเองก็จะเกิดความไม่มีในระเบียบจึงให้แต่ละหน่วยจัดเตรียมรถใช้บรรทุกกำลังพลไปใช้สิทธิ์โดยทำเรื่องขออนุญาตจากกกต.จังหวัดไว้เรียบร้อยแล้วระบุไว้ชัดเจนว่าแต่ละหน่วยใช้รถบัสกี่คันบรรทุกกำลังพลกี่นายครับเพราะฉะนั้นก็ทุกฝ่ายก็ช่วยกันครับ